ทายหนังครับหนังเรื่องวันลีชาญสระบุรีทายมาได้เรื่อยๆนะครับ4642200อ่ะบอกอย่างที่บอกเดี๋ยวไปดูหนังที่พี่นันไปดูในรอบสัปดาห์นะครับกับช่วงนี้ครับ Now Showing ครับWhat's your name? Kath Kitson. Will you give yourself to this program? Yes, sir. There is nothing that you wouldn't do for this country. You have the strength to do what's necessary. How is he?และที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่นี้คือตัวอย่างจากหนังเรื่อง The Bond Legacy ค่ะหนังในตระกูล Bonds นั่นเองออกมาเป็นภาคที่4แล้วแต่ว่าครั้งนี้เปลี่ยนเรื่องราวเป็นเรื่องราวของ Aaron Cross เป็นสายลับคนใหม่นั่นแหละไม่มีเจสันบอนไม่มีเจสันบอนแล้วมีไหมพี่นันเจสันบอนถามมาอย่างนี้เลยสปอยไปเลยอ่ะสปอยก็คือมีเอ่ยถึงนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่มีฮะไม่มีไอตัวใหม่คือคนที่เล่นก็คือเจอร์มี่เรนเดอร์นั่นเองนะครับเอาเรื่องกว้างๆได้ไหมมันเล่าเรื่องกว้างๆ ก็คือว่าหลังจากบอลหายตัวไปแล้วก็ไอ้พวกคนในองค์กรนั้นก็เกิดเชื่อใจว่ามีโปรเจกต์ที่ยังเป็นความลับอยู่ก็ถูกเปิดเผยออกมาคล้ายๆกับองค์กรที่เคยสร้างบอลขึ้นมาแล้วองค์กรใหม่ที่ว่านี้คือ Black Bay Black Bay นั้นครับผมจบไปแล้วตอนนี้ก็คือเป็น Threadstone Threadstone อีกแล้วใช่กลับมาอีกแล้ว Threadstone คือกลับมาพร้อมกับเงื่อนไขใหม่ครับคือสร้างสายลับขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาไปเก็บไว้ตรงที่หนึ่งแล้วจะทำยังไงให้สายลับเหล่านี้ไม่กลายเป็นภัยต่อประเทศชาติต่อไปอะไรเงี้ยไม่กลายเป็นเหมือนไอ้เจสันบอลใช่ไม่กลายเป็นเจสันก็คือมันก็เหมือนคล้ายๆเดิมอะฮะคือตัวเรื่องตัวพัฒนาการของเรื่องสร้างเรื่องอะไรต่างๆเหมือนกับบอลอะเพียงแต่ว่าไม่มีเจสันบอลไม่ใช่แล้วเพียงแต่ว่าไงเงื่อนไขก็มีแค่นี้เหรอใช่ครับพี่แล้วไอ้ตัวเจเรมี่เรนเนอร์พระเอกในทีเซอร์มันบอกว่ามันเป็นแบบซูเปอร์แบบเอเจนต์เลยไหมอะซูเปอร์เอเจนต์คือจริงๆแล้วในทีมเทรสโตนนี่มันจะมีประมาณ6คนและไอตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เก่งที่สุดด้วยเจเรมี่เรนเนอร์เนี่ยแต่ว่าเป็นตัวที่รอดชีวิตประมาณว่าดวงเฮงว่างั้นแล้วทีนี้พอรอดปุ๊บก็ต้องไปตามหาไอเดนติตี้ของตัวเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนก็คล้ายๆกับเจสันบอนเอาอย่างนี้เรื่องเรามันจะไม่ซ้ำซะจนเหมือนกับอย่างThe Amazing Spider-Man อย่างเงี้ยคือมันไม่เชิงว่าซ้ำนะฮะแต่ว่าเรื่องมันไม่น่าจะซ้ำประเด็นเดิมประเด็นเดิมใช่ประเด็นเดิมอย่างเดียวแต่ว่าเนื้อเรื่องไม่ซ้ำหรอกเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวละครแล้วสุดทหารขี้ลืมพูดง่ายๆใช่ทหารขี้ลืมแล้วสุดท้ายก็มันก็ต้องหนีการไล่ล่าของคนที่สร้างมันขึ้นมาละห่ำไหมบอลเนี่ยต้องละห่ำมันคือพยายามนะมันมีความพยายามที่จะละห่ำแต่ว่าความสนุกของตัวหนังบอลนี่สำหรับผมมันจบไปตั้งแต่อัลติเมตัมแล้วอะคือมันพีคสุดๆแล้วอัลติเมตัมเนี่ยการพัฒนาการของเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆมันบิ้วเราจะแบบ1 2 3 4 5ไปจนกระทั่งพีคสุดๆอะความรู้สึกของเราแบบมันเหมือนแบบมันได้มันเต้นตลอดเวลามันได้คือไปข้างหน้าแต่อันเนี้ยโอ้โหกว่าเราจะรับรู้ปัญหาของตัวละครกว่าจะทำให้เรื่องมันมีภาพที่ชัดเจนว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงจริงๆเป็นครึ่งชั่วโมงซึ่งเราอยู่กับเสียเวลาไหมเสียเวลามากคือบางคนผมที่ดูรอบเดียวกันนี้ถึงขั้นแบบเดินออกไปหาอะไรกินก่อนแล้วกลับมาค่อยกลับมาดูใช่คือมันเสียเวลาตรงนี้ไปเยอะมากครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนที่ว่าปัญหาของการเขียนบทคือโทนี่กินรอยผู้กำกับเนี่ยแกเคยเขียนบทให้กับบอลทั้ง3ภาคที่ผ่านมาใช่ไหมแล้วภาคนี้ไอ้บอลเลกาซี่เนี่ยแกขยับขึ้นมาทั้งกำกับเองกำกับเองแล้วก็เขียนบทเองมันก็เลยอาจจะมองภาพบางอย่างไม่ชัดเจนเท่ากับการมีใครสักคนมากำกับกำกับอยู่อีกทีหนึ่งตัวละครนะครับไอ้ตัวของเจอร์มี่เรนเนอร์เนี่ยคืออะไรนะAaron Cross ดีไหมผมว่าเขาเล่นหนังแอคชั่นได้ดีนะอย่างไอ้มิชชั่นอิมพอสซิเบิลภาคล่าสุดก็ใช้ได้แล้วมาภาคนี้ผมว่าเขาเป็นพระเอกได้ในทางของหนังแอคชั่นนะถือว่ามีแววอ่ะมีแววเตะต่อยแน่นอย่างคือแล้วหน้าตาอะไรก็ดูดีการแอคชั่นต่างๆท่าทางนี่มันดูเฟิร์มอ่ะ
ก็ไม่แพ้แมทเดมอนฮะแต่ว่าความรู้สึกของเรารู้สึกว่าแมทเดมอนเนี่ยแกบึกถึกดีแล้วก็หน้ามันเครียดเหมือนกับเป็นสายลับที่มันกำลังจะถูกฆ่าจริงๆอ่ะแต่เจเรมี่เรนเนอร์มีเซนส์ของความแบบหล่อๆอยู่ครับผมครับผมก็ยังดูโอเคยังดูโอเคเพียงแต่ว่าปัญหามันจริงๆมันอยู่ที่การพัฒนาสถานการณ์มันช้าครับช้ามากจนรำคาญเลยไหมมันช้าช่วงต้นแล้วช่วงหลังๆปุ๊บเนี่ยเขาเรียกอะไรนะมันไม่ค่อยบิ้วเท่าไหร่อ่ะครับผมครับผมและที่สำคัญคือตัวร้ายถ้าเราสรุปจากที่อภินันท์พูดเมื่อกี้นะครับเราก็คิดว่ามันน่าจะระทึกได้กว่านี้เพราะว่าแต่ก่อนหน้านี้ก่อนที่ทำมาเนี่ยหนังในชุดของบอลเนี่ยตั้งสามภาคเนี่ยมันมากเฮ้ยมันมุมกล้องนี่เป็นส่วนสำคัญนะที่สำหรับหนังชุดบอลการถ่ายเสียงด้วยมันเทียบกับภาคพูดถึงไงกว่าจะตั้งต้นความมันเนี่ยผมนึกถึงเรื่องนึงคุณเคยดูเรื่อง drive ครับมันเหมือนกันไหมมันกว่าจะสนุกคือไม่ใช่กว่าจะมันนะกว่าจะเริ่มระห่ำกันเนี่ยก็คือปาเข้าไปประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้ประมาณนั้นเลยพี่แล้วมันก็คือมันตัวละครมาหลายจุดอ่ะครับผมมันต้องไปทางเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันเป็นใครแล้วต้องไปเจออะไรอีกแล้วมันก็จำเป็นไม่เหรอจะต้องเล่าเพราะว่าเขาเปลี่ยนตัวละครเขาต้องปูเรื่องหรือเปล่าไม่คือพูดถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้ไม่สำคัญเลยเมื่อเราดูหนังไปจนจบแล้วสำคัญมันอยู่ที่ว่าเทรสโตนกับไอ้ตัวเจเรมี่เรนเนอร์เนี่ยมันต้องปะทะกันยังไงแค่นั้นเองส่วนเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันมาเหมือนกับโอ้โหเป็นไม้ประดับไปเลยแบบคุณมาทำไมไม่มีความสำคัญอะไรเลยไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้นคือดูแล้วเอาโอเคภาพรวมผมว่าผมไม่แฮปปี้กับหนังเรื่องนี้แล้วเป็นเพราะเราหวังไว้เยอะไม่ใช่หวังไว้เยอะความสนุกของผมมันจบลงไปแล้วสำหรับบอลก็ไม่ใช่ความมีของหนังสิเว้ยคือจริงๆมันเอาติมเมอร์ตัมนี่ทำให้เจ๋งเกินไปด้วยซ้ำคืออาจจะพูดอย่างนี้ดีกว่าว่า3ภาคที่ผ่านมาสร้างมาตรฐานไว้ดีเกินไปครับผมแล้วพอมาถึงภาคนี้แล้วมันดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยทิ้งติ่งไหมทิ้งปมทำต่อมีแน่นอนฮะมีแน่นอนแต่ต้องดูกระแสเนาะว่าหนังมันสำเร็จไหมนะครับเพราะว่าคำวิจารณ์ระยะอะไรกว้างๆเนี่ยเขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็60ขึ้น60คะแนนกลางๆ61นี่ก็คือเท่า Battleship นะฮะอาจจะเป็น Battleship สนุกกว่า61จากคนละมุมกันนะเห็นป่ะBattleship อาจจะ61จากว่าหนังมันไม่ค่อยมีอะไรแต่มันเมตาสกอร์นะฮะส่วนถ้าเป็นของ IMDb ให้ 7.9 7.9 ก็เยอะสิวะก็พอได้ก็อาจจะแย้งกันได้ในส่วนของคนดูทั่วไปอาจจะมีหลายแบบเลยคือไอ้ Metascore เนี่ยคะแนนมันเอียงครับไอ้ Entertainment Weekly มันให้ทั้ง91 Los Angeles Times ให้ทั้ง80เขาดูอย่างชิคาโกให้เท่าไหร่ชิคาโก Sun Times 60ครับประมาณ63กลางอีเบิร์ดให้ San Francisco Chronicle ให้ไป25เอาไปลองดูแล้วกันแต่ว่าเอาพี่นันก่อนเนี่ยไอ้พี่นันเขียนเนี่ยสมาชิกโกคนอีกให้ยิ้มฮะเอาพี่ดันให้แต่ไปดูไปเท่าไหร่ไปดูเท่าไหร่210บาทไปดูที่ไหนวะมันแพงจังอ่ะก็ดูเซ็นทรัลปิ่นนะฮะมันแพงอ่ะดิจิตอล3มิติดิจิตอลก็ตลอดอ่ะทำไมต้องเลือกดิจิตอลประทานโทษใช่ครับพี่เพราะว่ามันลงแต่ลงดิจิตอลฮะครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่จอภาษาอังกฤษจะลงแต่ลงดิจิตอลโรงอื่นที่จะถูกได้เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลทั้งไทยทั้งอังกฤษเลยจริงเหรอวันพุธเหรอวันพุธดูไหมวันพุธวันพุธหนังยังไม่เข้าเฮ้หนังก็เพิ่งหัดฟักบอกแล้วให้ดูคือวันเสาร์เช้าวันจันทร์ก็เลยโดนไป210บาทครับให้คะแนนเท่าไหร่ครับ210บาทก็ให้สัก150แล้วกันก็พอได้พอได้ไหมไหวไหมขาดไปสัก210ให้ไป150หายไป60เปอร์เซ็นต์เนี่ยเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ 60% นี่แหละ 6-70% เฮ้ยถึงไหมประมาณ70นิดๆ150แน่150ก็70 70% ไม่หรอกคือมันทิ้งปมไว้ได้ค่อนข้างดีครับผมแล้วก็เราอยากดูว่ามันจะแก้ตัวได้ไหมถึงยังอยากดูอยู่
เฮ้ยจริงว่าผมบอกความสนุกมันจบไปแล้วไม่เหรอเออไม่เขาเองไงของเขาเองอ๋อแต่ของหนังว่ากันอีกทีเออของหนังแล้วแต่ประสบการณ์แต่ว่าตัวเขาเองผู้ชมคนไหนไปดูมาแล้วนะครับสำหรับบอลเลกาซี่เนี่ยเห็นตรงเห็นต่างจากอภินันยังไงส่งมาบอกกันหน่อยนะครับ4642200นะอ่ะนี่เป็นหนังที่ฉายในรอบสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันบ้างว่าสัปดาห์หน้ามีอะไรให้ดูบ้างนะครับคัมมิ่งแอทแทคชั่นครับและที่คุณผู้ชมกำลังชมอยู่นี้ค่ะ Coming Attraction คือ The Expendable ภาค 2นั่นเองก็ยังคงดาราไว้ครบทีมครับผมแล้วก็ต้องมันแน่นอนรู้นะครับเลยครบไม่พอมาเพิ่มด้วยครับภาคนี้ภาคเก่าเนี่ยมันมี Sylvester Stallone ใช่ไหมมีอาโนมี Jet Li แล้วภาคนี้ผมเห็นชื่อของชัค นอริสเข้ามาด้วยนะครับแก่ผมชองคอตแวนแดมเข้ามาด้วยแวนแดมเนี่ยจริงๆภาคที่แล้วก็เกือบจะได้เล่นแล้วนะแต่เจ้าตัวปฏิเสธไปนะครับเพราะรู้สึกจะไม่อยากเล่นเป็นตัวร้ายนะก็เลยเอาไอ้เจ้าดอฟลุนเกรนเข้ามาแทนนะครับตอนนั้นนะแต่ว่าตอนนี้โตนโคมาแทนอีกตัวนึงนี่รู้สึกน่าจะไม่ผิดนะแต่ว่าพอมาภาคนี้เนี่ยชองคอตแวนแดมมาเล่นละโอ้ภาคแรกมันสำเร็จเนาะเดี๋ยวตกรถไฟไม่ได้ต้องเล่นด้วยเป็นตัวร้ายก็ต้องเล่นแหละครับกลับมาครั้งนี้ทุกคนอยากดูแน่นอนสำหรับหนังเรื่องนี้เนื้อหาเป็นยังไงไม่สนไม่สนใจไอ้พวกนี้ถือปืนมายิงกันอย่างเดียวก็จะคะแนนก็จะเต็มอยู่แล้วเฉินหลงมีดถือมีดด้วยเฉินหลงก็อยากดูนะฮะถือไม่ถือปืนนะฮะเฉินหลงก็อยากดูเห็นไหมเขาบอกเลยผมแทบจะทนไม่ไหวแล้วทนรอไม่ได้แล้วนะสำหรับ Expendable ภาค 2เข้าสัปดาห์ก็ไม่ได้เล่นใช่ไหมเฉินหลงไม่ได้เล่นค่ะเจ็ตลีเขาเลือกเอเชียเขาเลือกเจ็ตลีมาเล่นนะครับนี่แหละครับเข้าวันที่ไปเล่นกับเขาไปเนี่ยพี่นาวไปเสื้อกงเสื้อกรอกไปโดนยิงอย่างเดียวเข้าวันที่16สิงหาค่ะใครสนใจก็ไปรอดูกันได้วันนี้เรามีเสื้อแจกด้วยนะครับฉะนั้นแล้วส่งมาหน้า4642200นอกจาก Expendable แล้วเดี๋ยวเรื่องต่อไปคือเรื่องอะไรยูกิ North Sea Texas นั่นเองค่ะไม่รู้จะเล่ายังไงจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้ชายคนนึงแล้วก็ไปพบรักกับเด็กผู้ชายอีกคนนึงก็คือหนังชายรักชายแบบเด็กๆอ่ะหนังเป็นกับโดยมะเดี่ยวหนังนอกกระแสนะครับเข้าเฉพาะ House RCA นะครับหนังประเทศอะไรสวีเดนป่ะไม่แน่ใจลองไปเช็คกันนะครับBravo De Forni ชายรักชายไปแล้วนะครับต่างประเทศก็ทำชายรักชายแต่ว่าเมืองไทยทำหญิงรักหญิงครับสัปดาห์หน้าเหมือนกันครับ Yes or No ภาค 2รักไม่รักอย่ากักเลยนะครับจำได้คุณไปดูมาเรื่องนี้ใช่ไหมดูภาคหนึ่งภาคหนึ่งคุณไปดูมาผู้กำกับยังคงเป็นคนเดิมนะครับสรัสวดีวงสมเพชรนะตัวละครคนเดิมครับทั้งคู่เลยกลับมาหมดมีตัวละครใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับเรื่องราวก็ต่อจากภาคที่แล้วแหละกลายเป็นหญิงปกติยังยังครับพี่ต่อก็ยังเป็นหญิงตัวละครเก่าสองคนก็เหมือนจะเป็นแฟนกันแล้วล่ะก็จำมีเหตุจะต้องแยกกันไปฝึกงานคนละที่คนหนึ่งไปที่เป็นทะเลคนหนึ่งไปที่เป็นภูเขาไอตัวที่แท้ที่เป็นทอมเนี่ยไปภูเขาไปเจอผู้หญิงอีกคนนึงจะไปชอบกันอะไรทำนองเนี่ยครับแต่ครั้งนั้นก็ได้10กว่าล้านนะก็ได้เงินพอสมควรครับเขาบอกว่ามีแฟนคลับที่เป็นกลุ่มของเขาค่อนข้างจะชัดเจนที่เมืองจีนเนี่ยขายดีมากเรื่องนี้เขาก็เลยทำภาคต่อออกมานะครับคือคงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าจะมันไม่สำเร็จแต่อันนี้เรื่องจริงนะน้องยูกิเนี่ยเต็มตั้งโอ้โหโปสเตอร์แชร์รอกันแล้วนะชอบนะเขามีกลุ่มของเขาบอกแล้วนะ Yes or No รักไม่กักอย่ารักไม่รักอย่ากักตกลงรักสามเศร้านี่เราจะชอบทะเลหรือภูเขาดีไม่รู้แล้วแต่เขาว่าแต่คุณดูก็ได้ภาคแรกผมจำได้คุณไปดูเลยดูไหมคุณชอบไหมเหรอนิยมมันโอเคนี่คุณบอกว่าออมน่ารักนี่ชอบเอาไหมดูไหมเอาไหมเลยดูไหมดูไหมดูฮะดูดูแล้วมาปากแล้วนะพี่แนนดูแล้วมาบอกกันหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับเรื่องนี้นะครับนี่คือหนัง3เรื่องที่จะเข้าสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวไปดู Home Entertainment รับวันแม่ใช่ไหมพี่ต่อจัดไป3เรื่องเต็มๆครับเป็นอย่างไร Home Entertainment ครับTom Jr., you clean this room up before you come downstairs, you hear me? Okay, big smile, Chewy family. Come and get it, y'all.
ครับก็คือ The Blind Side นะครับงานในการกำกับของจอห์นลีฮุกเกอร์เอ้ยจอห์นลีแฮนค็อกนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรครับพี่ต่อก็ไม่มีอะไรมากฮะผู้หญิงรวยที่ไปรับเด็กผิวดำตัวโตที่แบบว่าไม่มีใครเอาเนี่ยครับผมแต่แกกลับมาคือในฐานะของความเป็นแม่นะก็เอามาอุปการะแล้วก็ทำให้